10. วสภเถรคาถาภาษิตของพระวสภเถระพระวสภเถระเมื่อจะติเตียนความปรารถนาเลวทรามจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า139บุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อนภายหลังจึงฆ่าผู้อื่นบุคคลผู้ลวงโลกนั้นย่อมฆ่าตนได้ง่ายเหมือนในพรานนกหาอุบายฆ่านกด้วยนกต่อ140ท่านสุชัมบดีบุคคลผู้มีวรรณะภายนอกไม่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะพราหมณ์ต้องมีวรรณะภายในผู้ใดมีกรรมชั่วผู้นั้นแลเป็นคนชั้นต่ำ